Night Thailand สนับสนุนโดย Baby Love Playpen Premium เสื้อยืดหานคู่รุ่น Air Mage ครีมอาบน้ำชุกุบุสึโมโนกาตาริโชว์สุดฮาที่สุดในประเทศและตอนนี้นะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าเกมแข่งขันอันนี้เคยเล่นกันมาแล้วเคยเล่นไหมยังไม่เคยเราได้ปรับปรุงมาใหม่แล้วครับสมัยก่อนเนี่ยมันพดป๊อปคอร์นฟึดฟึดฟึดอินบ็อกซ์มาจากทางบ้านบอกไม่สะใจเลยเราก็เลยใส่ถังใหม่ข้างล่างเป็นถังลมขนาดใหญ่50 psi ลองกับลูกน้องไปคนหนึ่งหูหลุดหูหลุดหูหลุดแล้วพวกเราจมูกจะเหลือเหรอเราก็เลยทำเพื่อคนดูทางบ้านดูสิทุกคนที่กำลังดูช่องหมายเลข33อยู่ตอนนี้ปรบมือกันเต็มเลยอ่ะโอ้ใส่ให้สุดเลยนะเวอร์นะขอโทษนะฮะเขามีความสุขกับความเป็นความตายของเราเหรอเนี่ยเขามีความสุขกับความเป็นความตายของเราเหรอเนี่ยแต่เรามีเซฟตี้ไงต้องใส่แว่นแล้วแต่เรานั่งตรงนั้นน่ะตาเรามันไม่ถลนตรงนี้หรอกตาเรามันถลนเลยตาเรามองอ่ะแต่ไม่ได้อยู่กับเราเลยนะไม่ได้อยู่ตั้งแต่ตอนบีบเบิร์บอะไรพี่สมจิตไม่สนใจแต่ว่าคนนี้มองก็มองชัดเจนไอ้แต่คนนี้บอกว่าผมเหล่ข้างหน้าผมเหล่ข้างหน้าไอ้พอเขาอย่างนั้นอยู่แล้วแต่สมจิตก็มีพอสลันแต่ว่าเขามีสิทธิ์เขามองได้ของสวยของงามคือถ้าดนตรีมาเนี่ยนะทางนู้นเต้นเนี่ยพี่จะหัวใจวายพี่มันเป็นยังไงไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอแมสเลิศน้ำลายเต็มเลยฮะเดี๋ยวเอาใส่ทุกกับบ้านเลยนะเดี๋ยวเอาใส่ทุกกับบ้านเลยนะนั่นแค่เด็กๆเคยเห็นครูเขาไหมนี่ครูเหรอโถ่อันนั้นครูใช่ไหมฮะครูนี่ถือว่าอายุเยอะกระดูกอาจจะไม่ค่อยดีดูน้องสาวของครูดีกว่าไปแล้วนะนี่มันพิเศษเลยอย่าลืมนะอย่าเยอะอย่าเยอะดนตรีจะเริ่มของเราเหมือนกายภาพบำบัดมาเลยดีกว่าครับเกมที่เตรียมไว้ให้นะครับตอบปุ๊บยิงปุ๊บเครื่องนี้จะออโต้มันจะหมุนไปเรื่อยๆไปลงที่ใครผมจะมีคำถามถามถ้าคุณตอบถูกป๊อปคอร์นไม่ยิงถ้าคุณตอบผิดป๊อปคอร์นยิงถ้าคุณตอบช้าเกิน5วินาทีป๊อปคอร์นยิงนะฮะเตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มลงที่ใครลงที่ใครกับพี่อูโทนเฮ้ยพี่อูโทนพี่อูโทนที่น้องสาวของครูในที่นี้เนี่ยมีใครที่เกิดที่ไหนกันบ้างจังหวัดอะไรบ้างราชบุรีค่ะราชบุรีกาญจนบุรีฮะกาญจนบุรีมีใครเกิดระยองอ่ะมีป่ะระยองไม่มีไม่มีครับคำถามถามว่าใครเป็นคนระยองระหว่างอัมพรลำพูนหรืออาภาพรนครสวรรค์ครับอัมพรลำพูนค่ะอัมพรลำพูนเรามาดูกันนะครับว่าน้องโบตอบเร็วขนาดนี้เธอจะถูกหรือเปล่าเอ้ยมั่นใจมั่นใจแต่อาภพรนครอยู่นครสวรรค์จริงๆไงอําพลไม่ได้อยู่ลําพูนเนี่ยอําพลระยองแล้วทำไมเขาไม่ตั้งอําพลระยองล่ะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมไม่อําพลระยองแต่เขาเกิดจังหวัดระยองนะครับอําพลลําพูนแกลนะครับส่วนคุณอาภพรนี่ชื่อบอกอีกแล้วนครสวรรค์ชัดเจนอันนี้ง่ายคนต่อไปอ่ะไม่รู้จะง่ายอย่างนี้หรือเปล่าง่ายๆครับปกติชอบกินขนมไหมครับคุณพ่อครับชอบกินครับขนมไทยกินไหมกินบ้างครับกินบ้างเพราะฉะนั้นผมจะถามคุณเกี่ยวกับขนมไทยขนมใดมีน้ำมะพร้าวเป็นส่วนประกอบโอ้ยทำไมระหว่าง
ไข่เหี้ยหรือแล้วมองมากผมทำไมครับอะไรฮะไข่เหี้ยมองมากผมทำไมไข่เหี้ยผมมองคุณเนี่ยอันนี้ดีกว่าเพราะขนมอันต่อไปผมจะไม่มองใครเลยให้เลือกระหว่างไข่เหี้ยกับควยลิงกับควยลิงมีขนมชื่อนี้ไหมครับมีอันนี้ของจริงตอบเลยตอบให้มันมาพร้อมกันเลยพร้อมกันลงกันพัดควยลิงเขาตอบมาแล้วนะครับว่าขนมควยลิงครับวันนี้เราไปตามหากินกันดีกว่าขนมควยลิงเป็นขนมโบราณประจำจังหวัดจันทบุรีมีลักษณะเป็นแท่งนิ่มๆใช้แป้งข้าวเหนียวมันม่วงน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบส่วนไข่เหี้ยเนี่ยมีชื่อสุภาพคือไข่หงลักษณะเป็นลูกกลมๆมีไส้ไงเราเคยกินไข่ขนมคือน้ำตาลใช่ไม่มีกะทิอันนั้นไม่มีกะทิอันนั้นไม่มีกะทิอ้าวคนต่อไปจะเป็นใครเอ่ยอย่าดีอย่าดีไปก่อนไปก่อนเอาละครับคุณเต๋าครับคำถามคุณเคยฟังเพลงคุณลำไยไหมเคยฟังครับถามว่าในเพลงคุณลำไยไม่มีชื่อใครบ้างระหว่างน้องพิมพ์หรือน้องเอิญครับพิมพ์ไม่มีครับพิมพ์ไม่มีไม่มีน้องพิมพ์แน่นอนครับโอเคน้องกิ๊งเชอรี่น้องไงมีน้องพีมมาไงเพื่อนชวนเหรอแล้วมาดูนะฮะว่าคุณเต๋าจะโชคดีหรือเปล่าเขาเลือกแล้วเขาตอบเราด้วยบอกน้องพิมจริงเหรอมันเป็นอย่างบังเอิญจากเนื้อเพลงคุณลำไยมีชื่อน้องกิฟน้องเชอร์รี่น้องวายน้องแอนน้องอันน้องโบน้องฝันน้องฮันน้องเมย์น้องแพรน้องพิมน้องเฟิร์นไม่มีชื่อน้องเอิญอ๋อเป็นอย่างนี้น้องเฟิร์นอ๋อโอเคแสดงว่าเราร้องผิดกันมาตลอดอ้าวคนต่อไปจะเป็นใครเอ่ยนุ้ยชัวร์ยังเลยพี่นุ้ยฉันว่าเธอแน่นอนนั่นไงคุณนุ้ยครับคุณรู้จักวรรณคดีไทยมั้ยเรื่องพระไพมณีอ้าวสบายเกิดวันเดียวกับสุนทรภู่เฮ้ยเฮ้ยวันอะไรวันที่อะไรเพราะฉะนั้นอันนี้ง่ายเลยนุ้ยพร้อมนะฮะถามว่าพระไพมณีเป่าปีอะไรเฮ้ยระหว่างปีนอกหรือปีในเฮ้ยปีนอกหรือปีในครับปีในพี่นายครับดูมั่นใจเขามั่นใจมากนะครับและเขาเป็นผู้ที่มีความรู้เกิดวันเดียวกับสุนทรภู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้พี่นายแต่เข้าไว้นอกกระซิบดีดีเด็กยะกระซิบดีดีเด็กยะพระไพมณีเนี่ยเป่าปีนอกซึ่งเป็นปีพื้นเมืองดั้งเดิมของสุวรรณภูมิซึ่งปีนอกจะมีเสียงที่สูงปีในจะมีเสียงที่ทุ้มต่ำวันนี้มีความรู้ให้ด้วยครับมีความรู้ให้ด้วยเอาล่ะคนต่อไปจะเป็นใครเราจะไม่เลิกเล่นจนกว่าจะถึง4 ทุ่มวันนี้เอ๊แต่ประสงค์ถามพี่สมจิตว่าสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนขามากกว่ากันระหว่างช้างม้าวัวควายหรือหมูหมึกกุ้งช้างม้าวัวควายสิช้างม้าวัวควายมีขามากกว่านะใช่อ๋อแล้วจำนวนขาไงขาไงกุ้งอ่ะขาเลยหนวดกุ้งเป็นตีนปลาหมึกเป็นหนวดตกลงเอาช้างม้าวัวควายนะช้างม้าวัวควายมาดูกันครับมึงมันเป็นหนวดหลอกผมใช่มั้ยเนี่ยใช่ คืออย่างงี้ช้างม้าวัวควายเนี่ยขารวมกันคือ4 × 4 = 16แต่หมูหมึกกุ้งเนี่ยขารวมกันน่ะได้14หมู4กุ้ง10หมึกไม่มีขาไงแค่นั้นเพราะเขาเป็นคนฉลาดเขาเลยตอบได้
เอาล่ะคนต่อไปจะเป็นใครนี่ทำแบบนี้ดิอยู่ตรงนั้นแหละโอ้ยง่ายอ่ะหรอภาษาอีสานอ่ะโอ้สบายเลยอ่ะก็ว้าวอยู่ทุกวันน่ะถามว่าภาษาอีสานบักอึคืออะไรระหว่างมะขามเปียกหรือฟักทองฟักทองฟักทองมั่นใจนะมั่นใจมากมั่นใจหลายๆมั่นใจกระดอกกระเดียดมาดูครับว่าถูกหรือเปล่าถูกถูกถูกโชคดีกันไปขอให้โชคดีแบบนี้ทั้ง5รอบที่เราจะเล่นกันนะครับครับ5รอบเลยเหรอรอบ2รอบก็พอพี่คนละรอบก็พอแล้วนะ5รอบเลยเหรอไปลงที่ใครดีคนทางบ้านคนนี้พูดถึงเรื่องของเครื่องบินจะบินกลับไปที่ญี่ปุ่นก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินล่าสุดนี่ได้บินไปไหนมาในประเทศไม่ค่ะไปไหนกระบี่ค่ะกระบี่เอาละครับผมถามต่อจากนี้ไปว่าสิ่งของใดต่อไปนี้ห้ามนำขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาดระหว่างกระสุนปืนหรือสเปรย์พริกไทยครับกระสุนปืนค่ะกระสุนปืนครับตอบมาแล้วนะครับเขาตอบด้วยความมั่นใจเรามาดูกันครับว่าคุณนุ่นจะโดนป๊อปคอร์นหรือเปล่าโดนไปแล้วจริงๆแล้วต้องเป็นสเปรย์พริกไทยสเปรย์พริกไทยห้ามขึ้นเครื่องบินโดยเด็ดขาดเพราะว่าเป็นสารเคมีอันตรายนะครับมีสารกัดกร่อนแล้วก็สารฟอกขาวส่วนกระสุนปืนสามารถนำขึ้นเครื่องได้แต่ต้องโหลดใต้เครื่องถูกต้องครับและแยกจากปืนและกระสุนออกจากกันนะครับผมบางสายการบินต้องทำใบอนุญาตออกมาก่อนด้วยนะครับก็เอาขึ้นเครื่องได้นะสเปรย์พริกไทยไม่ได้เลยนะฮะคนต่อไปเป็นใครครับความหวังของทีมความหวังของทีมเตรียมตัวเป็นความหวังของน้องแล้วลงที่เพชรคุณเพชรใช้อะไรอาบน้ำครับเป็นครีมอาบน้ำหรือว่าเป็นสบู่ก้อนสบู่ก้อนครับสบู่ก้อนเพราะฉะนั้นอันนี้จะยากสำหรับคุณแล้วคำถามถามว่าครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโมโนกาตาริสูตรกิงโกะคือขวดสีเขียวสูตรกิงโกะมันก็ทำจากใบกิงโกะนะครับบนขวดมีใบแปะกล้วยทั้งหมดกี่ใบโอ้โหระหว่าง6ใบหรือ7ใบครับพี่ว่าเยอะๆเพราะว่าแปะกล้วยมันจะได้แบบสติปัญญาอ๋อสติปัญญาก็7นะแล้วแต่เพชรเอ้ยอยู่ความมั่นใจหน่อยวะ7ใบเขามาแบบเชื่อมั่นในลูกทีมใช่และก็ดาราด้วยเหมือนกับพวกเรามีเครดิตดีหรือว่าเราเชื่อถือได้หรือถือว่าเราเชื่อถือได้7ใบเฮ้ยคนละทีมานับเลยมานับเดี๋ยวเปิดภาพเฉลยมาเอาภาพมาดูนะครับนี่ฮะใบอะไรใบแปะกล้วยนี่ใบแปะกล้วยครับ1 2 3 4 5 6 7ใบครับผมชัดเจนต้องมี7เท่านั้นเอาล่ะสนุกกันแค่นี้พอนะฮะได้ไปทีมละ3คะแนนบวกของเก่าแล้วตอนนี้ทีมของคุณเพชรยังนำอยู่13ต่อ6เดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อนะครับไปหาน้ำดื่มกันที่เคาน์เตอร์บาร์ไปเชิญครับเชิญเกมตอบปุ๊บยิงป๊อปนะคะเกมนี้ยิงแรงมากๆเลยค่ะสำหรับป๊อปคอนหนูก็เป็นคนหนึ่งที่โดนเหมือนกันค่ะเกมนี้พี่สมจิตก็ยังนำเกมได้นะคะแล้วก็นำคะแนนให้ทีมได้เหมือนกันค่ะเก่งมากๆเลยค่ะพี่สมจิต